เรามีเสน่ห์มากเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยหลับจริงอ่ะเฮ้ยหลับจริงเฮ้ยจริงอ่ะหลับกลางรายการเหรอคุณคิดในใจตลอดเวลาเลยตั้งแต่คุณก้าวมาอยู่ตรงนี้คิดว่ากูไปมาทำเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยคุณมันไม่ได้ตกรอบแรกกูจะมอบหวีไหนคุณเห็นเพื่อนเขาไหมจริงๆแล้ว5คนนะมีผู้ชาย3ผู้หญิง1เฮ้ยไปยังไม่ได้บอกเลยบอกก่อนผมขอได้ไหมพี่บิวน้อยๆได้ไหมไอ้วินจะต่อยผมอยู่แล้วเนี่ยมากเลยหน้ามันเอาเรื่องมากตอนนี้บิวเขาไม่ใช่ไม่หน้าวินชันมากเมื่อไหร่จะถึงที่คนสุดท้ายด้วยคนสุดท้ายด้วยแล้วมองไหนกันโอ้โหคนแรกปาไปเวลาขนาดนี้ไปถึงดูใจเขาดูล่องลอยเหมือนกันและเขาดูเหมือนแบบตั้งแต่เราพูดถึงแพนคนแรกเนี่ยเขาดูเหมือนรีบมากว่าจะถึงเขาเมื่อไหร่เหมือนลักษณะอยากจะกลับไปหาใครที่บ้านหรือเปล่าต้องเราแม่อุ๊ยพี่ขอโทษแล้วคือว่าทางรายการก็บีบให้เขายืนนิ่งๆเขาก็ยืนไม่นิ่งเลยสักนิดเดียวแต่ว่าจะตอบรับทุกอย่างเลยล้อหน้านะเดี๋ยวก็ยักคิ้วเอ้ยเดี๋ยวก็แต่เขาก็ฟังเลยนี่แอปเขาต้องใจฟังต้องใจฟังผมเชื่อเหลือเกินว่าเขามาเพื่อคอนเทนต์เห็นไหมล่ะแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าเขารีบเขาดูรีบเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาตายอย่างทรมานเราจะไม่ปล่อยเขากลับไปง่ายๆการดึงเขาไปรอบนึงใช่เดี๋ยวบอกเลยคุณมันไม่ได้ตกรอบแรกกูจะมอบหวีไหนเดี๋ยวให้ทางไปเลยให้ไปงานไม่ทันเลยปิดถึงรอบ3คนเลยเลยเลยเนี่ยเลยไว้จอนแล้วจอนเลยโทษนะเวลาได้โสดเยอะเขาต้องดีใจไอ้นี่ดูไม่ดีใจในใจเมื่อกี้เห็นแววตาเลยเขาพูดอยู่ในใจว่าซวยแล้วกูคุณว่าจริงๆแล้วบุคลิกลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยคือแบบไหนภายนอกเป็นคนนิ่งๆครับแต่ถ้าเริ่มสนิทแล้วพี่เชื่อผมควรตีควรตีนะเนี่ยควรตีไม่เขาตอบมาคำแรกภายนอกเป็นคนนิ่งๆแต่มึงจะให้กูเชื่อมึงหรอคุณใหญ่อยู่กับคุณเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ไหนเยอะที่สุดคะเออควรตีเนี่ยสิ่งที่คุณทำให้เราเห็นตอนเนี้ยคุณแสดงป่ะเออเฮ้ยผมบริหารเสน่ห์ไม่เป็นครับนี่ใช่นะถ้าเดินแปลกเขาอันนี้ดูออกว่าไม่เขาน่ารักยังอยากจะเห็นเขายืนแบบเท่ๆมันๆนอกจากเงี้ยลูกยืนได้เดี๋ยวยืนเลยบุญเดียวบุญลองยืนเท่ๆดิลูกมือลูกกระเป๋าเท่ๆ1 2 3ไปกางขาด้วยกางขาด้วยทีกระโปรงทีกระโปรงนี่แหละทำหน้าแบนๆไว้เตยผมแบนๆไว้มอมแบนเดี๋ยวนะขอโทษนะมึงจะโยกทำไมเขาเขินมีจังหวะในตัวเองไงแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์มากเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยหลับจริงน่ารักมีเสน่ห์มากเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยหลับจริงเฮ้ยจริงอ่ะหลับกลางรายการเหรอว้าวโอ๊ยหนูหลับโทษนะไอ้เด็กโอ๊ยถ้าเป็นหนุ่มโสดแล้วไปดินเนอร์กับแบมจริงๆก็คือแบมพูดอยู่คนเดียวแล้วบุญนั่งฟังแต่ไม่แน่นะการจะมีความสุขก็ได้แต่ที่สำคัญคือรอบตอบคำถามน่าจะโดนหนักนะถ้าเขาได้เข้าแต่ส่วนตัวตุ้มยังเชื่อว่าบุญเป็นหนุ่มโสดอยู่ครับโสดไปเลยฮะไปเดินเน็ตNew Mr. Become a Tape ได้แก่ Is แก่ซองครับคุณบุ๊คค่ะมอบให้คุณบุ๊คครับขอให้บุญมองแบมและตะโกนว่าแบมแบมผมชอบคุณไอ้ลูกชายหายใจเข้าหายใจเข้าก่อนแล้วก็เอาหน่อยหายใจเข้าฮึบสู้เร็วสู้ไปแบมแบมผมชอบคุณโอแลนในหน้าตาของคุณแบมเนี่ยครับชอบตรงไหนครับชอบแขนครับแขนเล็กดีหน้าตาไอ้หน้าตายืนตรงๆให้พี่ชื่นใจหน่อยลูกให้พอ
เดี๋ยวผมจัดการเองพี่ถามเลยลองทำหน้าโกรธให้พี่ดูสักครั้งนึงอะทำหน้าโกรธให้พี่สองสามโกรธวินาทีที่บุญเสียปีกกามเทพให้กับบุ๊กไปตอนนั้นบุญรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่ามันโล่งๆตรงนี้ดีครับไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผมเยลเป็นเจ้าของโรงแรมครับข้อ2ข้อ3ข้อ4เดี๋ยวค่อยว่ากันรีบๆพูดอยากลองรู้จักเขามากรีบๆพูดนะเยลเยลจะเป็นลมแล้วนะเฮ้ยนี่หายใจหายใจเขาเป็นรอดอเขารอดอเขาเป็นทหารเขาเขาเป็นทหารเขาสูดหายใจเออใจเย็นหน่อยคุณเยลแบบรีแลกซ์แบบใน VTR นะดีมากเลยมันเท่มากๆครับผมตอนนี้คุณเยลเหมือนยศพันเอกคือแบบคุณเกรงมากเลยคุณเยลยกอกอย่างเงี้ยตั้งแต่มายืนตรงนี้นะอย่าหาว่างั้นนี้เลยนะแม่ที่เป็นหมอดูก็แม่เถอะนุ้ยก็ดูให้คุณได้นี่คุณคิดในใจตลอดเวลาเลยตั้งแต่คุณก้าวมายืนตรงนี้คิดว่ากูมาทำเนี่ยคุณเยลพูดอยู่กับตัวเองตลอดเวลาพูดอยู่ในใจตัวเองตลอดเวลาไม่รู้ได้เลยคุณเยลเป็นคนที่มีความประมาอะไรบอกไม่ถูกตื่นเต้นเนื้ออะไรหายใจดูหายใจไม่ทันดูเหมือนจะเป็นลมดูเหมือนต้องการออกซิเจนดูเหมือนอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกคุณเยลเบาะแสของเราในวันนี้จะมากับดวงฮะขอเชิญอุปกรณ์มาครับที่เห็นอยู่นี่นะฮะเป็นเซียมซีนะฮะใบที่1ใบที่9จะเป็นข้อมูลของปรัชนีที่มีสถานะไม่มองหญิงฮะและเบาะแสนะฮะใบที่6นี้คือหมาชื่อยูโรโอ้โหคุณคือเจ้าของยูโรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วใครอ่ะไม่มีใครยอมรับเลยยอดจองห้องพักเต็ม40ห้องคุณดีใจทำยังไงดีใจที่สุดนะยอดจองเข้ามาเต็มดีใจปกติครับเนี่ยดีใจแล้วอะไรครับดีใจแล้วหรอทำได้ดีใจยังไง40ห้องเต็มเลยนะ40ห้องบุ๊กกิ้งเต็ม 100% ทำยังไงคะทำท่าไงคะดีใจไงท่าไงคะดีใจไงเลี้ยงหมาไหมครับอ๋อเลี้ยงแมวที่โรงแรมครับเลี้ยงแมวที่โรงแรมครับเรียกแมวยูโรให้ผมฟังหน่อยยูโรครับยูโรครับยูโรไงกูก็ให้เรียกอะไรก็ไม่เข้าเรื่องเลยทีนี้เราจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเยลครับเฮ้ยยังไ